ันได้แต่สมองเด็กนี่มาวัดกับผู้ใหญ่ด้วยกันนี่มาโชว์สกิลการบริหารบุคลากรดูได้ว่าระบบของรัฐศาสตร์กับขันธวัฒน์14ใครจะอยู่เหนือกว่ากันเรามาโชว์สกิลสมองกันดีกว่าไอ้ที่บอกว่าจบมาจากฮาวาร์ดอเมริกาจบมาจากนั่นจากนี่ผมมองแม่งเป็นแค่เพียงใบเสร็จรับเงินไอ้ที่ติดไว้ข้างฝาจิตใต้สำนึกยังไม่มีความที่จะมาเป็นผู้นำเลยบ้าอยู่กับม112ปู่มหามุนีนะคือคนนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยคนตามดูแกเยอะมากนะครับผมก็พยายามจะไปฟังดูไอ้แกพูดอะไรแต่แกพูดมีประเด็นหนึ่งกันนะเรื่องมาตรา112ครับตอบโต้กับบรรดาสสพรรคก้าวไกลตั้งแต่หัวขบวนยันหางขบวนเลยที่บอกว่าจะต้องมีการแก้ไข112เป็นตัวปัญหาปู่มหามุนีนี่ฟาดกลับยังไงเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนปั่นได้แต่สมองเด็กนะครับนี่มาวัดกับผู้ใหญ่ด้วยกันนี่นี่ครับนี่ครับมาโชว์สกิลการบริหารบุคลากรดูได้ว่าระบบของรัฐศาสตร์กับขันธวัฒน์14ใครจะอยู่เหนือกว่ากันเรามาโชว์สกิลสมองกันดีกว่าไอ้ที่บอกว่าจบมาจากฮาวาร์ดอเมริกาจบมาจากนั่นจากนี่นะครับผมมองแม่งเป็นแค่เพียงใบเสร็จรับเงินนะครับจริงๆนะครับไอ้ที่ติดไว้ข้างฝานะครับจิตใต้สำนึกยังไม่มีความนะครับที่จะมาเป็นผู้นำเลยนะครับบ้าอยู่กับม112นะครับป้าบอเนี่ยเหรอจะไปนะครับดูแลคนไทยไปดูแลยังไงนะครับคิดเอาละกันขนาดมีม112อ่ะพวกมึงยังกระด้างกระเดื่องขนาดนี้นะครับกูบอกให้นะครับจริงไหมอ่ะนะครับนี่ถ้าไม่มีนะครับคุณลองคิดสภาพนะผมให้ประชาชนคิดเลยนะนี่ขนาดมีม112พวกมึงยังกระด้างกระเดื่องกันขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีนะโอ้โหบันไลอย่างเดียวนะครับนะครับมีม112มึงยังไปดักรถท่านเลยนะครับมึงยังพยายามไปบีบวิ่งไล่บีบแต่รถท่านเลยถ้าไม่มีม112นี่มึงไม่ขับรถพุ่งใส่ท่านเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะปู่มหามุนีเนี่ยสอนทะลุวังค่ะนะเดี๋ยวลองฟังฮะอย่าพยายามเอาประชาชนคนอื่นไปอ้างว่าเรียกร้องเพื่อประชาชนหรือเพื่อเยาวชนหรือพวกพ้องนะครับเพราะนั่นมันเป็นแค่ชุมชนกลุ่มน้อยนะครับมาตรา112เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับย่อมมีเหตุมีผลมีมูลของมันอยู่แล้วนะครับหรือเรียกกันในหลักความเข้าใจง่ายๆคือการดำรงไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆในกลุ่มนะครับของทะลุวังเนี่ยนะครับน้องจะออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยโวหารด้วยสติด้วยปัญญาหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเอาเหตุผลคนค่อนข้างส่วนมากอันนี้คืออีกหนึ่งอินฟลูในโลกออนไลน์นะที่ออกมาปักหลักตอบโต้นะฮะคือข้อเท็จจริงก็คือหลายคดีครับตอนนี้เป็นข้อมูลเพิ่มนะเวลาไปถึงศาลแล้วเนี่ยคนที่กระทำการจับจ้วงเนี่ยสุดท้ายก็คือออกทางเดียวกันเกือบหมดรับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเท็จนี่คือตัวอย่างหนึ่งในคดีนะครับรับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นความเท็จเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงที่มีการชุมนุมการเมืองโดยกระทำการขออภัยต่อพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบกับไม่เคยทำผิดมาก่อนจึงควรให้โอกาสครับก็กำหนดโทษไว้2ปีเห็นไหมนี่คือบางคดีนะค่ะศาลท่านก็เมตตาถ้าเกิดพฤติการมันไม่หนักหนาเกินจับจ้วงจริงผิดจริงเสพข้อมูลเท็จแต่ไอ้พวกที่ปั่นข้อมูลเท็จก็จะให้แก้กฎหมายค่ะเนี่ยบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาบรรยากาศหลายจังหวัดฮะที่ดูคึกคักแล้วก็มีคนดังนะคุณหมิวอย่างเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่มีใครโผล่มาฮะคุณสมชายวงสวัสดิ์ค่ะโอ้โหคือมาตั้งแต่เช้าแล้วเห็นบอกว่าเป็นคนที่11นะคะวันนี้ยื่นเอกสารไปสมัครเรียบร้อยอำเภอที่มาเยอะที่สุดคืออำเภอแม่ริมฮะกว่า200คนเลยนะวันเดียวนะค่ะวันนี้วันแรกเองนะฮะใช่คุณสมชายวงสวัสดิ์เหรออดีตนายกรัฐมนตรีนี่นะนี่นะนี่นะโอ้โหสปอตไลท์จับแน่นอนนะคุณสมชายอ่ะคือที่เชียงใหม่เนี่ยถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีคนมาสมัครสวมากที่สุดเป็นอันดับที่3นะคะรองจากศรีสะเกษกับกรุงเทพเออนี่ระดับอดีตนายกไงใช่นะเมืองใหญ่มาสมัครสวไปยื่นที่เขตอำเภอแม่ริมเหรอใช่ค่ะโอ้
ก็จ่ายค่าสมัคร2,500 บาท 2,500 ยิ้มแย้มแจ่มใสนะก็บ้านอยู่ในเขตอำเภอแม่ริมอยู่แล้วไงคะก็ท่านก็คงมั่นใจว่าท่านได้อะนะแล้วอาจจะมองไปถึงตำแหน่งประธานวุฒิเลยหรือเปล่ามันมีกระแสข่าวอยู่นะเออทำไปเล่นไปนะฮะอันนี้อดีตนายกนะแล้วก็ที่เชียงใหม่มีรายงานนะครับว่าอินเทอร์เน็ตล่มใช่ค่ะนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่เสถียรทำให้เกิดความล่าช้าในการปรับรูปภาพนะคะต้องสแกนเข้าสู่ระบบก็ติดขัดชั่วคราวนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นโฆษกมหาดไทยคุณไตรสุรีไตรสรณกุลก็ยืนยันนะฮะว่าไม่ให้มีการแก้ไขนะแล้วก็กลับมาเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมปกตินะส่วนจังหวัดอื่นๆจังหวัดพะเยาค่ะบรรยากาศวันนี้ฮะนะจังหวัดพะเยามีอดีตสว.พะเยานะคุณสุรเดชยศสวัสดิ์นะฮะซึ่งเป็นอดีตสว.ที่เคยได้รับการเลือกตั้งนะยุคโน้นนะยุคปี43นั่นแต่วันนี้มาสมัครด้วยนะฮะนี่คุณสุรเดชยศสวัสดิ์นะฮะบรรยากาศก็ไม่ค่อยคึกคักมากนะโคราชวันนี้บรรยากาศวันแรกครับที่หอประชุมเปรมตินสูรานนท์สารกลางจังหวัดนครราชสีมาช่วงเช้าค่อนข้างเงียบนะมีมา4คนฮะแล้วก็ข้าราชการบำนาญนะก็มายื่นสมัครสวกันนะนี่อำเภอเมืองนะฮะส่วนอำเภออื่นๆนะก็ทยอยมานะฮะอำเภออื่นๆเพราะสมัครได้ทั่วอำเภอนะครับใช่ค่ะนะขอนแก่นส่วนที่ขอนแก่นเนี่ยเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนเปิดเวลาทำการ 8:30 น.เลยนะคะอย่างคนแรกเนี่ยมาตั้งแต่ 7:45 น.ค่ะขอนแก่นมาเยอะเหรอใช่ค่ะพอสมควรนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโอ้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะที่ขอนแก่นระบบคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าบางท่านก็ใช้เวลานะในการให้ข้อมูลนานพอสมควรนะเพราะว่าเอกสารแนะนำตัวต้องใช้ประกอบการเลือกในทุกระดับก็ต้องกั้นกรองข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดนะฮะนี่บรรยากาศที่จังหวัดนครราชจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นแต่ว่าที่สระแก้วเนี่ยเห็นบอกว่าเงียบเหงามากเลยนะคะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมานั่งรอแต่ว่าแทบจะไม่มีคนมาสมัครเลยนะคะที่สระแก้วแต่สอบถามไปแล้วเนี่ย9อำเภอนะมีคนมาสมัคร96คนฮะนะคือรับใบสมัครไปไงเอาใบสมัครไปแต่วันนี้อ๋อนั่นที่มารับใบสมัครไปใช่แต่วันนี้อะค่ะบางอำเภอเนี่ยไม่มีคนเอาใบสมัครมายื่นเลยวันนี้มันวันแรกเขาให้ยื่นได้ถึงวันไหนนะ20ถึง24แล้วอีก 3-4 วันเนาะเออยังมีวันแรกอาจจะไปดูเลือกผานาทีมาแล้วหรือเปล่านะนครศรีธรรมราชวันแรกนี่เงียบเหงาอำเภอเมืองนะใช่นะค่อนข้างจะเงียบเหงาฮะค่ะแล้วก็บางอำเภอนี่ไม่มีคนมาสมัครเลยตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะค่ะส่วนที่ระยองนี่มีคนดังมีอดีตนักการเมืองมาสมัครหลายคนนะค่ะมีคุณจักรพันธ์ยมจินดาด้วยนะนะคุณจักรพันธ์ยมจินดา มาสมัครด้วยนะครับนี่บรรยากาศที่จังหวัดระยองนะครับนะอันนี้วันแรกนะแล้วก็ที่กทมที่สารการว่าการกทมฮะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกทมวันนี้เปิดเผยว่าวันแรกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะเปิดรับสมัครถึง24พฤษภาคม 8:30 น.ถึง 16:30 น.ครับนี่วันแรกนะฮะสมัครได้ทุกสำนักงานเขตนะ50แห่งไม่เว้นวันหยุดราชการวันแรกก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ครับวันนี้ลงตรวจเยี่ยมการรับสมัครสว.วันแรกนะก็ลงไปตามจุดรับสมัครจุดแรกก็ตรวจเอกสารจุดที่2รับบัตรคิวนะก็เพื่อดูความพร้อมว่าการดำเนินการเป็นอย่างไรฮะในท่านประธานกกต.นะครับไปที่สำนักงานเขตพญาไทวันนี้นี่บรรยากาศภาพรวมนะ